โซเชียลรุมคุย CEO ใหม่เนชายเชียมมบสามนิ้วสุดขั่วต้อยได้ฉายแบกจุดแตกหักที่แท้จริงของสลิมเวเนชายขนใต้ย,ยิกทอนชูป้ายไล่คนเนรคุณแผ่นดินใสหัวไปที่อื่น สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m อ r ชียพอดแคครับผมกเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน,น,น,น์ข่าวคน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 ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เนชั่นทีวียุคเนชายเมื่อเก่าวไปก็ใหม่มาภายหลังจากการทยอยลาออกของพิธีกรผู้ประกาศข่าวดาวดังอย่างเจ๊ปองอัญชลีภยัยริรักและสันติสุขมโรงศรี ตามด้วยคนเก่าแก่ระดับตำนานของช่องอย่างกนกรัฐวงสกุลและคู่หูทีระธัญไญพบูณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโทนข่าวตามความต้องการของฉายบุญนาคประธานเนชัน่นโดยหันไปทาบทามอดิศักลิมปร,รุ่งพัฒ,พฒนก,กิจอดีซีโอหรือประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง งานนี้ก็อย่างที่เห็นครับว่าฉายตีปี๊บจัดถแถลงข่าวเกณฑ์ทัพผู้บริหารมาต้อนรับข่าวนี้อย่างคึกคักแน่นห้องถแถลงข่าวกันเลยทีเดียวว่ากันว่าขณะที่ในฉายกระจายข่าวทิศทางใหม่ของเนชั่นภายใต้ c ี o คนเก่าที่จะนําวิถีเนชั่นแบบสมัยสุทธิชยยัยยุนมาบริหารหรือที่เรียกวันเนชั่นเวมาด้วยนั้นในอีกด้านครับชาวโซเชียลก็ไปสืบพฤติการของซคนใหม่ผู้นี้ผู้ที่เป็นความหวังของฉาย เรียกว่าตามขุดตามคุยกันทั้งโพสต์เก่าใน Facebook ของส่วนตัวของอดิศักดิ์เนี่ยแหละครับแล้วก็ทั้งทวิตเตอร์ด้วยแล้วก็เอาเอาอกมาตีแผ่ขยี้คลี่ปมออกมาให้เห็นกันว่าอดิศักดิ์คนที่ฉายถแถลงว่าจะมาช่วยให้เนชั่นเป็นสถาบันสื่อมืออาชีพนั้นมีความคิดเห็นติดตามการชุมนุมทางการเมืองของม็อบ3นิ้วแบบตามติดทั้งให้กำลังใจไปถึงแกนนำม็อบวิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นคนแก่หน้าโง่ การทำงานของฝ่ายรัฐบาลเผด็จก,การรวมไปถึงเห็นดีเห็นงามกับการปฏิรูปสถาบันและอยากเห็นการต่อสู้นี้สำเร็จเหมือนบางประเทศงานนี้ก็ต้องย้อนไปที่คำพูดของชายที่พร่ำพรรณนาว่าสื่อช่องเนชายของเขายังคงยึดมั่นแนวทางชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เทกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมและออกมาสนับสนุนอย่างสถาบันนั้นอย่างแน่นอนจะทำยังไงล่ะครับคราวนี้ นาทีนี้ฉายเสมือนหนีจากสื่อสลิมกลับมาเจอซีโอคนใหม่ที่เชียร์ม็อบ3นิ้วแบบสุดลิ่มที่ประตูประเภทสุดติ่งกระดิ่งแมวแบบนี้จะถือว่าพลาดอย่างแรงหรือเปล่าเนชั่นเวย์ที่ได้ที่หวังจะได้กลายเป็น3นิ้วเวงานนี้ดูไม่จืดจริงๆครับคุณผู้ชม อย่างอยู่กันที่เนชั่นครับเรื่องของคนเนชั่นที่วงแตกแยกย้ายไปตามๆกันวันนี้ยังถกเถียงกันไม่หายว่าเบื้องหลังที่แท้จริงนั้นคืออะไรว่ากันว่าจุดเริ่มโดยที่คนไม่ได้พูดถึงกันมากนะก็มาจากความสัมพันธ์ของคนสองคนหนึ่งนั้นก็คือต้อยสนธิยานชิรุไทยในธรรมกับอีกหนึ่งก็คือฉายบุญนาคประธานเนชั่นนั่นเองต้อยและฉายก่อนหน้านี้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ต้อยถูกชักชวนมาช่วยฉายสู้กับกลุ่มสุธิชัยยุนในช่วงที่จะเข้ามาฮุกกิจการโดยที่มีสัญญาใจส่วนตัวกันว่าฉายจะเป็นคนหยิบยื่นพระคุณให้เงินกู้แบบหลายสิบล้านกับต้อยเพื่อส,สางหนี้สินที่สะสมกับทีนิวเป็นประเภทแบบให้ยืมมีเมื่อไหร่ก็ใช้คืนแบบประเภทแบบใจแลกใจคนองนั้นต้อยก็ตอบแทนฉายด้วยคอนเนคชั่นพาเข้าวงการการ,การเมือง แอบอิงเครือข่ายใหญ่และเครือข่ายก,ก,ก,กปปสที่สนับสนุนลุงลงทหารจนกระทั่งต้อยตกปากรับคำทำเนชั่นยุคเนชายให้เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเป็นช่องเชียร์ลุงมาจนถึงกลายเป็นสลิมเวที่ผ่านมาผลประโยชน์ลงตัวทั้งหน้าตาและทุนหนุนส่งก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับแต่อยู่ไปอยู่มาสนธิยานไม่เพียงแต่มีอิทธิพลทางความคิด กับฉายยังมีอิทธิพลกับบรรดาสปอนเซอร์และก็ท่อน้ำเลี้ยงในเนชั่นอีกด้วยแน่นอนครับเรื่องผลประโยชน์ช่วงหลังๆตามมาด้วยเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแถมยังเปิดศึกหลายด้านถูกสปอนเซอร์แบรนด์ผู้ถือหุ้นใหญ่กดดันฉายจึงอดรนทนไม่ได้ต้องปลดลูกน้องคนสนิทของต้อยออกตามมาด้วยการลาออกของเจ๊ปองและพวกและในความพึ่งพามาจนถึงวันนี้ต้อยลอยตัว พิสูจน์ด้วยเวลาครับการเวลากลับกลายมีแต่ต้อยที่ได้ส่วนใชยยิ่งมาก็ยิ่งแบกแบกทั้งนี้ก้อนโตจากธุรกิจและก็คงแบกขี้ที่ต้อยกินบนเรือนขี้ทิ้งไว้บนหลังคาให้ดูต่างหน้าอีกตาหากเนื่องเพราะพอแตกหักครับบรรดาพิธีกรผู้พักดีกับเครือข่ายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแนวร่วมกปปสที่ต้อยนั้นเป็นพี่ใหญ่ของคนทําสื่ออยู่ก็ต้องถามว่าระหว่างต้อยกับฉาย แน่นอนว่าคําตอบก็คือต้องตามต้อยไปดีกว่าอยู่กับฉายต้อยตอนอยู่กับฉายก็ได้เมื่อจากไปสร้างลุงทีวีที่ใหม่ก็แววว่ว่าได้สปอนเซอร์หนุนหลังนับร้อยล้านเรียกว่างานนี้มีแต่ได้กลับได้จะเห็นว่าไม่ว่าพิธีกรหรือว่าดาวดังทั้งหลายนะครับแม้ว่าจะพูดจาวาจากกันด้วยดีแบบประมาณว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ก็ทิ้งบอมใส่ฉายกันเอาไว้แบบเต็ม ทั้งคาพูดที่ว่าอยากเป็นกนกคนเดิมของกนกรัฐวงศ์กุลทั้งเชื่อในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่เชื่อของทีระธัญญาภัยบูรณ์หรือเสรีภาพสื่อต้องไม่ใช่เสรีภาพให้ใครมาโกหกยังไงก็ได้โดยไม่รับผิดชอบต่อคนดูนะครับอันนี้คือคาพูดของสันติสุขมะโรงศรียกเว้นคนเดียวคือเจ๊ปองอัญชลีภัยริรักที่ได้ช่อดอกไม้และวายดีจากฉายที่สงวนท่าทีไม่พูดอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจกัน พูดง่ายๆครับระหว่างต้อยและฉายแรกสองคนคบหากันมาด้วยผลประโยชน์เมื่อถึงคราวขัดแย้งแตกหักก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากผลประโยชน์เช่นกันที่ฉายโดนครั้งนี้ก็คงต้องบอกว่าไม่ต่างจากกงกรรมกงเวียนเวนกรรมจากการกระทําในอดีตท,ที่เล่นหุ้นหือหวาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆเอวังของสลิมเวก็มีด้วยประการละชนี้ครับ กระแสม็อบคณะราษฎรตีกลับครับหลังจากยกขบวนไปสถานทูตเยอรมน,นีเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมน,นีตรวจสอบการใช้พระราชอำนาจตามมาด้วยการเคลื่อนขบวนฝ่าแนวกั้นของตำรวจเพื่อไปส่งจดหมายที่สำนักพระราชวังเรียกว่าเป็นการเปิดหน้าชัดเจนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนี้พุ่งเป้าไปที่สถาบันเป็นการสำคัญนอกเหนือจากการเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูลและก็ไร่นายกทําให้ประชาชนทั่วประเทศครับอดรนทนไม่ได้ต้องใส่เสื้อเหลืองเสื้อชมพูออกมาเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมแสดงพลังปกป้องสถาบันกันไปทุกหย่อมยากก็เป็นที่รับรู้กันว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าเปรียบเสมือนเงาที่ทาบทับอยู่เบื้องหลังม็อบคณะราษฎรที่แสดงพฤติกรรมจาบจ่วงอยู่ในขณะนี้ดังนั้นเมื่อธนาธรออกเดินสายต่างจังหวัดเพื่อช่วยลูกทีมคณะก้าวหน้าหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกอบจอจึงถูกประชาชนออกมาต่อต้านและก็เชื่อว่าจะหนักขึ้นทุกวัน อย่างเมื่อวันก่อนครับธนทรไปเดินตลาดที่จังหวัดระยองก็ถูกแม่ค้าเอาบาถามแบบซึ่งซ่งหน้าคาดคั้นให้ตอบว่าสถาบันไม่ดีตรงไหนเรียกว่าทําเอาหน่าเจือนต้องเดินหลบไปแล้วก็ล่าสุดรครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนก็ไปเจอที่นครศรีธรรมราชคราวนี้หนักกว่าที่ระยองตามกดการที่วางเอาไว้ในช่วงเช้าธนาทรจะไปไประชุมหัวคะแนนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์หาเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบจอนครศรีธรรมราช จากนั้นก็จะออกพบปะประชาชนไปที่มเอทคโโนลยีราชมงคลศรีวิชัยวิยาเขตสายใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพบกับกลุ่มนักศึกษาโตกเกียนก็นัดกับกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ร้านโรตีโกบังร้านดังของเมืองคอนแค่รู้ข่าวเท่านั้นครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ประกาศไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ส่วนเจ้าของร้านโรตีโกบังก็ขึ้นป้ายปิดร้าน3วันทันทีบอกว่า เราร้านเราเชื่อมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เปิดร้านเพื่อทำมาหากินไม่ใช่เป็นสถานที่เพื่อพบปะทางการเมืองและเมื่อธนาทรเดินทางไปถึงเมืองคอนครับเตรียมเข้าโรงแรมซึ่งจะใช้เป็นที่ประชุมหัวคะแนนก็ปรากฏว่ามีมวลชนจำนวนมากรอต้อนรับแบบไม่ต้อนรับชูป้ายตะโกนขับไล่ธนาทรล้มเจ้าอย่าไปเลือกมันใส่หัวไปอยู่ที่อื่นไปไอ้พวกหนักแผ่นดิน สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเรียกว่ากว่าจะเข้าไปในโรงแรมได้เจ้าที่ตำรวจต้องเข้ามากันกันเอาแบบทุลักทุเลต่อมาครับธนาธรก็ได้ขอให้เจ้าที่ตำรวจไปประสานกับกลุ่มที่มาต่อต้านให้ส่งตัวแทน5คนเข้ามาพูดคุยกันแต่กลุ่มประชาชนก็ปฏิเสธบอกว่าทุกคนต้องการพบธนาธรอ,อยากถามว่าทําไมต้องปลุกปั่นเยาวชนจากจ้วงสถาบันขอให้ออกมาตอบจะเว้นระยะห่างไว้ให้15เมตรให้มั่นใจว่ามีความปลอดภยัย แต่ธนาทรก็ไม่กล้าเสี่ยงหลังอยู่ในโรงแรมได้ประมาณชั่วโมงกว่าครับธนาทรก็หลบออกจากห้องประชุมไปขึ้นรถตู้สีดําติดฟิลม์มทึบฝามวลชนที่แสดงความไม่พอใจที่เข้ามาขวางรถยนต์จนเกือบเหตุการณ์บาดปลายแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ควบคุมสถานการณ์จนธนาทรออกจากโรงแรมไปได้แบบใจหายใจคว่ำโดยอิทธิพลของโซเชียลประชาชนได้รับรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางทําให้คาดการได้ว่าหลังจากนี้ ไม่ว่าธนาธรจะไปโโป่ที่ไหนจังหวัดใดอย่าว่าแต่ภาคใต้เลยครับถึงเป็นภาคอื่นๆก็คงจะเจอประชาชนออกมาต่อต้านขับไล่เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นที่เมืองขอดเมื่อกระแสไม่เอาธนาธรย่อมลามไปถึงผู้สมัครอบจอในนามคณะก้าวหน้าด้วยอย่างแน่นอนนี่อย่างไม่นับรวมถึงที่กะกะตเตรียมเอาผิดถึงเรื่องของการตั้งกลุ่มเรียนแบบพรรคการเมืองซึ่งกฎหมายพรรคการเมืองห้ามสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ดำเนินการกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยไม่ได้จดตั้งทะเบียนจะตั้งพรรคการเมืองมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดระยะเวลา5ปีหลังจากนี้ครับ เส้นทางของธนาทรที่ตั้งเป้าจะพิสูจน์จุดหมายก็คงจะแคบลงแคบลงทุกทุกทีและคงถึงขั้นตีตันในที่สุดโปรดคอยติดตามนีคือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันจากคอลัมน,น,น,น์ข่าวคนคนคนคข่าว จากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgraonline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับยังมีบทความบทวิเคราะห์และก็คลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและหาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ หรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เสิร์ชหา NTR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ